ปิดอกคุยกันปล่อยไว้บ้านจะเป็นไฟยังไงก็รักกันยังรักกันสนับสนุนโดยบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ศึกร่วมชายคานะครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยได้ฟังความในใจของคุณแอนดี้ผมเชื่อว่าพวกเราและคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้าใจเนี่ยมันมีความอึดอัดอยู่หลายสิ่งนะฮะมีสิ่งสำคัญที่อยู่ในใจแต่ความรู้สึกนั้นเนี่ยมันเอาออกไปลำบากท้ายที่สุดต้องการกำลังใจจากคนที่เขารักอีกหนึ่งคนก็คือภรรยาเขานั่นเองนะครับคุณนวลพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญของทวงบุญคุณครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าคุณอ้วนจะนำสิ่งใดมาเปิดครับเดี๋ยวดีจะวันนี้ได้ไหมอ้วนอยากบอกป้าว่ามันเป็นสิ่งที่อ้วนถนัดที่สุดและอ้วนค่อนข้างจะมีความรู้พอสมควรเลยล่ะแล้วอ้วนถึงเลือกทำธุรกิจตรงนี้อ้วนเป็นคนค่อนข้างก็เลือกเยอะฉะนั้นเงินไม่พออ้วนก็เลยเดินไปหาพี่แอนดี้ว่าเดี๋ยวดีหนูอยากทำอาหารเสริมตัวนี้นะแต่หนูเงินไม่พอเดี๋ยวดีช่วยออกเงินได้ไหมพี่ดีก็ถามว่าถ้าอยู่ยืมไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่จะเอามาคืนได้ยังไงพูดแรงขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยสำหรับอ้วนว่ามันแรงอ้วนก็เลยชวนพี่ดีเนี่ยมาทำสินค้าด้วยกันอ้วนก็เลยคิดว่าพี่ดีเนี่ยแหละจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่แบบดีที่สุดของสินค้าของอ้วนเขาเป็นตัวแบบที่ใช้ชีวิตจริงๆและสามารถเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเราได้จนต่อมาธุรกิจมันเริ่มไปได้ดีอ้วนก็มีความรู้สึกว่ามันไปได้จริงๆจากธุรกิจเล็กๆแต่มันก็โตขึ้นมาจนอ้วนก็มีฐานะที่ดีขึ้นจริงๆกับธุรกิจตรงนี้แต่ป้าก็จะบอกทุกคนว่าอันเนี้ยมันของแฟนผมอันเนี้ยมันของแฟนผมซึ่งหนูว่าหนูก็น้อยใจอ่ะหนูอยากได้คำขอบคุณมากแต่พี่ดีแบบไม่เคยขอบคุณหนูเลยว่าแบบธุรกิจของเรามาไกลขนาดที่ว่าทุกคนในประเทศไทยอ่ะรู้ว่าพี่แอนดี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้อะไรเงี้ยอ้วนอยากได้แค่คำว่าขอบคุณนะมามีที่เห็นป๊าเป็นทุกอย่างของมามีแค่นั้นเองนี่คือความรู้สึกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้เลยนอกจากคำว่าขอบคุณคุณอยากได้ยินคำว่าขอบคุณจากผู้ชายคนนี้ทำไมคุณอยากได้ยินคำขอบคุณจากเขาทั้งชีวิตอ้วนมีแต่เขาอะค่ะอ้วนอยากได้แค่คำขอบคุณจริงๆเพราะอ้วนมีแต่เขาคนเดียวคุณพูดได้ไหมฮะคำขอบคุณกับผู้หญิงคนนี้ผมบอกเขาตลอดเนาะอาจจะไม่ได้เป็นคำว่า thank you ขอบคุณแต่ว่าผมบอกมามีผมภูมิใจกับการที่เราทำอาหารเสริมให้กับคนที่แบบเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการมีหุ่นที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่านี่คือของมามีนะไม่ใช่ของป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ป้าช่วยไปอะไรก็แล้วแต่ป้าไม่ต้องการที่ถามตอนแรกๆว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้คืนเนี่ยคืออยากให้มามีได้รู้ว่าเฮ้ยอยู่ลงทุนอะไรสักอย่างนึงอ่ะเพราะป้าเจ๊งมาเยอะเจ๊งทั้งกับการลงทุนที่เราลงทุนเองกับความเชื่อใจคนอื่นแล้วเอาเงินไปฝากเขาแล้วเจ๊งเป็นล้านๆก็มีแล้วคุณวันนี้เขาไม่ขออะไรเลยเขาขอแค่คุณพูดขอบคุณกับเขาแค่นี้เองคุณทำได้ไหมThank you so much, okay? เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นคือการสร้างครอบครัวออกเดย์ต้องมีกินมีใช้นะรู้ไหมขอบคุณนะที่รักโอเค
มีแม่ต้องเลี้ยงอีกคนนึงนะเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคอันนี้มันจะไปได้ดีมากๆเลยเพราะมันมีเก่งด้านนี้ครับเพราะงั้นสู้ต่อไปป้าก็อยู่ข้างๆเนาะรู้ป่ะขอบคุณครับจริงๆนะคู่นี้นะไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนกันมากเหมือนกันมากเหมือนกันมากแม่บอกเหมือนกันมากเขามีอยู่อย่างเดียวเขาต้องการจากอีกคนหนึ่งมากเกินไปเท่านั้นเองแค่ทั้งคู่ต้องการและต้องการแต่ถ้าทั้งคู่นะไม่ใช้คำว่าต้องการแต่เราทำเพื่อใครอีกคนหนึ่งแบบไม่มีความต้องการเมื่อไหร่คู่นี้จะอยู่แบบมีความสุขสุดๆและพี่บอกได้เลยว่าจะรวยมากด้วยใช่ไหมแม่ใช่เพราะแม่เนี่ยจะเห็นมากที่สุดในชีวิตละเห็นเขาอยู่ด้วยกันจริงเวลาเขารักกันเขาไม่ทะเลาะกันเนี่ยโคตรเพอร์เฟกต์เลยใช่ไหมแม่เขาจูงหมาอุ้มลูกเดินไปไหนเขาไปแบบมีความสุขแค่เขาผิดหูกันนิดเดียวเขาถอยตัวมาอยู่ฝ่ายตัวเองไม่ยอมไปยืนอยู่ข้างๆของคนที่คุณรักเท่านั้นเองคุณสัญญากับแม่ได้ไหมแม่มาตรงนี้วันนี้แม่เป็นคนกลางไม่ทะเลาะแล้วเลิกแล้วสัญญาครับไม่เคยอยากทะเลาะกับอ้วนเลยจริงๆเอาละทั้งคู่ได้พูดหมดแล้วพี่วีโอ้โหในความรู้สึกความในใจแต่อย่างที่บอกครับพี่ลิงครับเกมก็คือเกมต้องมีการตัดสินครับแต่คราวนี้กรรมการที่ตัดสินเนี่ยก็คือพี่ทั้ง4ท่านนี่แหละต้องมาลงคะแนนว่าให้ใครเป็นฝ่ายชนะครับพี่ทั้ง4ท่านครับพร้อมจะลงคะแนนหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนได้เลยครับท่วมท้นเลยนะฮะเฮ้ยอาถามพี่ธงทงก่อนก็ได้พี่ธงทงให้ใครหนูให้คุณแอนดี้ค่ะเพราะอะไรที่ให้คุณแอนดี้เนื่องจากว่าเราเห็นว่าคุณอ้วนมีความสตรองและดูแข็งแรงกว่าและตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหัวหน้าครอบครัวแข็งแรงครอบครัวนี้จะอบอุ่นมากเราก็เลยเทคะแนนให้กับคุณแอนดี้อ๋อไปเอ๋ไปเอ๋ให้เท่ากันค่ะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยก็มาทางด้านผู้ชายก่อนมาฟังผู้หญิงก็เข้าทางผู้หญิงพอฟังทั้งคู่แล้วมันเสมอกันจริงๆคือพี่อยากให้ทั้งคู่เอาจริงๆนะให้มีเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วก็หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันแล้วก็เรื่องเก่าๆพี่ขอน้องอ้วนผู้ชายไม่ชอบหรอกย้ำคิดย้ำทำคำเก่าแล้วมาอย่างเงี้ยลืมมันซะจบวันนี้จบจริงๆเอานิสัยแมนๆเลยเหมือนพวกเราเนี่ยคือแมนๆคือจบแล้วจบเลยอย่าไปย้ำค่ะทำทุกวันเดินไปข้างหน้าให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้แล้วก็คิดว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณครับพี่โจอี้นะครับเมื่อกี้ผมบวชให้แอนดี้ครับผมอันนี้แปลกใจเหมือนกันนะผมเห็นพี่อ่ะเข้าข้างคุณอ้วนมาต้องตัด2ยกนะฮะใช่ครับเพราะอะไรถึงมากับพิกว่าให้คะแนนความเป็นสุภาพสตรีนี่เราให้เกียรติสุภาพสตรีที่เขาบอกว่า ladies first ยืนอยู่ข้างนั้นตลอดแต่ว่าตอนนี้เขาก็ขาดความอบอุ่นจากเมียเขาผมคิดว่าอะไรที่จะทำให้อยู่ด้วยกันมันอยู่ที่น้องคนเดียวคือคุณต้องปลอบใจเขาแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนะถ้าเราปลอบใจเขามีพลังเขาเข้ามาหาเราแน่เขาไม่ได้ไปไหนที่เขาจะทำเนี่ยเพราะคุณด้วยแล้วก็พ่อลูกอนาคตเออนี่ลูกแอนดี้เหรอทุกคนจะภูมิใจพ่อคุณเป็นคนดีมากทุกคนจะชมก็เพราะผมรู้จักเขานานผมก็เลยให้คะแนนเขาแอนดี้ครับสุดท้ายครับพี่ปอมครับคือผมตกใจเมื่อไงกับผลการตัดสินนะเหมือนกับ
พลิกล็อกหักปากกาเซียนเหมือนกันนะว่าทีแรกคิดว่าหลายคนคงเทไปที่น้องอ้วนแต่สุดท้ายก็เป็นแอนดี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ข้างเขามาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายอะไรเงี้ยคือคำว่าน้องยังเป็นน้องอ่ะต่อให้มันจะดีจะชั่วจะเลวตามแต่เนี่ยนะฮะมันก็คือน้องเราแต่ว่าแอนดี้มันเป็นน้องที่รู้จักมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้แหละผมว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็คือภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็พอเห็นเขาเนี่ยเหมือนเห็นส่องตัวเองในกระจกเหมือนเดะเลยเรื่องที่บ้านก็เหมือนมีเมียมีลูกเหมือนกันแยกห้องนอนบ้างอะไรบ้างเข้าใจเลยวันนี้กลับมาดึกๆไม่อยากขึ้นไปนอนเพราะว่าเราอาจจะมีกลิ่นตัวกลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรก็ตามแต่นี่นะครับก็เลยเข้าใจเขาถ้าปรับจูนนิดเดียวผมว่าทุกอย่างมันโอเคเพราะเขารักจะตายนะครับนิดหน่อยถ้าปรับได้ผมมาลงตัวจะเป็นคู่ที่น่ารักมากที่สุดในโลกมาฟังคนกลางบ้างคุณแม่คุณแม่อยากจะพูดอะไรกับลูกๆทั้งสองไหมฮะสักหน่อยนึงค่ะรายการนี้ดีทำให้ลูกแม่สองคนเนี่ยเขาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้เขารักกันอย่างเงี้ยตลอดไปแล้วก็เข้าใจกันแล้วเพราะว่าเรามีลูกแล้วแม่ก็ดีใจไงแม่มาเนี่ยแม่ก็ดีใจค่ะคุณแม่คุณแม่ลองพูดครับอือขนลุกเลยครับคราวนี้กติกาครับคุณแอนดี้เป็นฝ่ายชนะไปนะฮะตามกติกาของเราคุณแอนดี้สามารถขออะไรคุณอ้วนได้1อย่างกลางรายการนี้ให้คนดูทั้งประเทศเป็นพยานได้เลยขอจะขออะไรคุณอ้วนครับก็จริงๆที่เหมือนมีเป็นอยู่ทุกวันนี้ป้ามีความสุขนะและแฮปปี้ทุกครั้งที่กลับมาบ้านแล้วเจอแบบเวลาที่แบบเงาๆอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วแหละแต่แค่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอก็ขอมามีแล้วกันว่าวันไหนกลับดึกก็อย่าว่าเยอะสมมติถ้าขึ้นไปบนเตียงไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเปิดดูแล้วว่าลูกกับมามีหลับแล้วเนี่ยป้าก็ลงมานอนกับหมาบ้างได้ไหมครับคุณด้วนได้ค่ะเรียกว่ารายการศึกเลือกชะตาของเราวันนี้นะฮะจบลงอย่างมีความสุขและรอยยิ้มความรับใจโดยเฉพาะเด็กน้อยไม่เคยเห็นเลยนะเราได้แต่พูดถึงนะเอามาหน่อย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 นี่ออกทีวีครั้งแรกเลยป่าวเนี่ยครั้งแรกครับออกทีวีครั้งแรกด้วยทักทายคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับวันนี้ขอบคุณครอบครัวเข็มพี่มุกทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแม่ล่าด้วยนะครับน่ารักมากขอบคุณนะครับผมพี่เลี้ยงของเราทั้ง4ท่านพี่ป๋องพี่ทงทงพี่เอและโจอีกาน่าขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับรายการศึกร่วมชายคราของเรานะฮะก็จบลงด้วยความสุขและรอยยิ้มนะครับครับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะครับถ้าเรื่องราวในชายคราบ้านของท่านมีเรื่องเพียรๆหรือเหตุใจส่งเรื่องราวของท่านมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะฮะครับหรือไม่ส่งที่ Facebook ศึกร่วมชายคานะฮะเรื่องราวของคุณเราอาจจะไปแก้ไขให้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันผ่าน Facebook ของเรานะครับเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์บ่าย 3:15 ทางช่อง7 HD ครับกับรายการศึกร่วมชายคา Star Battle ไฟยังไงก็รักกันยังรักกัน